รอบนี้เราจะมาดูวิวกล้องติดรถยนต์แบบเป็นกระจกนะครับก็จะเอาไปติดกับตรงกระจกมองหลังแล้วอันนี้จะได้ทั้งกล้องหน้ากล้องหลังนะครับหน้าจอนะครับ 1.43 นิ้ว Full HD นะครับมุม170องศานะครับตอนคืนในวิชั่นนะครับแล้วก็รองรับเมม 32 กิกแล้วก็ Parking Control น่าจะจอดรถแล้วมีคนเดินผ่านจะถ่ายรูปเนาะนี่ก็จะภาพคนด้วยแต่ตอนเราไม่อยู่รถใครเดินผ่านหน้ารถก็จะบันทึกเนาะอันนี้ก็ถ้าเมมเต็มมันก็จะบนครับนี่กีเซนเตอร์สมมุติมีใครมารถชนจะล็อกภาพไว้ไม่ให้ลบเนาะทีหลังนี่กล้องนะครับครับ1920ความละเอียดภาพนะ1080นะฟูล HD เนาะดูภายในกล่องกันนะครับจอตรงนี้นะครับเห็นดูนะถามว่าเป็นหนีบมันจะเป็นหนีบตรงกระจกหลังเราพอดีเนาะผมกดก็อยู่ตรงนี้จะมาสอนทีกันใช้ก็น่าจะง่ายนะดีหมดนี่ที่จุดบุหรี่นะครับปิดเปิดได้มีตัวที่ปิดเปิดตรงนี้เลยเจ๋งมากต่อ USB นะครับตอนเราไม่อยู่รถกดจับครั้งเท่าไหร่กล้องนี่กล้องเอาไว้ตรงป้ายทะเบียนรถนะครับให้กันน้ำอยู่นะแต่ถ้าไม่ไว้ป้ายทะเบียนรถก็ไว้ตรงกระจกหลังนะก็แถมสายยาวไปข้างหลังเลยแต่นี้ต้องลากสายเพื่อจะเอาเนี้ยมาต่อกับตรงนี้นะครับส่วนกล้องด้านหน้าอยู่ตรงนี้เลยนะครับกล้องหน้าราคาอยู่ที่ 2,500 บาทนะครับก็ใครสนใจก็สั่งได้นะมีคู่มือให้ก็ไม่ยากครับมีได้ทั้งกล้องหน้ากล้องหลังเนาะก็ไม่ต้องกลัวนะนี่ของอะไรของไต้หวันนะโอเคครับจะในคู่มือสอนคลิปเราจะสอนกันอีกทีน้ำต่อตรงไหนโอเคครับได้สองกล้องนะครับกล้องหน้าโอเคครับ